ที่ลงทะเบียนอยู่เพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนพื้นที่แล้วนะครับก็ขออภัยนะครับครับในโอกาสนี้ครับเชิญกรรมการสมาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวารวยได้รวยไหมครับขอขอบคุณครับเชิญนั่งครับ1,440,000 บาทของสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสุรินทร์ไม่ได้มาวันนี้สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันสำคัญจริงๆมีงานเงินนะครับเองกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสุรินทร์การจัดตั้งสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกันในหมู่สมาชิกเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานเพื่อเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีประโยชน์มากสำหรับสมาชิกในการจัดการศพน้อยก็จะได้แบ่งเบาภาระให้กับทายาทไม่เป็นค่าใช้จ่ายและเป็นทุนสำหรับสมาชิกมาตรา27กำนันผู้ใหญ่บ้านมี2ฐานะในส่วนราชการและส่วนงานเอกชนเป็นส่วนมากโดยมีวัตถุประสงค์ในพื้นที่บ้านของเราครับก็เราผู้นำในบ้านนั้นแค่ขอบเมืองหลวงนะครับถ้าจำเป็นต้องมีผู้รับก็จะตั้งไปผู้ราชการจังหวัดท่านพูดเรื่องบทบาทหน้าที่ที่มีฝ่ายการเมืองก็โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือทั้งหมด11ท่านการของจังหวัดสุรินทร์ที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการประชุมสามัญนะครับเป็นการมีการกังวลใจนะครับแล้ววันนี้เราถือโอกาสแล้วก็เราดำเนินการเลยนะครับเรื่องแรกนะครับก็เขาจะผ่านมานะครับที่จริงปีนี้เป็นปีที่2นะครับเพราะการบริหารจัดการจริงๆขอบคุณทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือและก็ดูแลกันเมื่อปี59โดยคณะกรรมการเราได้ดูแลก็มีข้อบังคับและระเบียบที่ต้องนำมาต้องแก้ในส่วนของทางนะครับก็คือผมนี่ไงผู้ว่าประหลัดจังหวัดแล้วก็คุณพิคัมพรสวภาคที่ปรึกษาคุณสุพันธ์อินตาที่ปรึกษาและคณะกรรมการ14ท่านครับขอเรียนเชิญครับซึ่งรายชื่อที่ผมเรียนเมื่อเช้าครับผม2500ถ้าเป็นไปตามใบที่แจ้งมานี้ผมจะเรียนครับ1นะครับเรียนเชิญเลยนะครับประธานในด้านจุดก็คือว่าคุณวิเชียรบริบาลครับคุณประสิทธิ์ฉายกล้าของเราวัตถุประสงค์คุณชำนาญไทยวิจิตรคุณพิสิทธิ์ประดับบานนี่คือผู้วรรณยกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านของสิทธิ์ครับขอเชิญครับกับสมาชิกอย่างเท่าเทียมข้างบนเลยนะครับแล้วก็คุณสมจิตพันธุ์บุตรีเลขานุการคุณพงศกรบรรลือทรัพย์ผู้ช่วยเลขานุการคุณประสิทธิ์ช่างกลิ่นผู้ช่วยเลขานุการคุณลัคนาบุญสิริครับเอรันยิกแล้วก็คุณพันธุ์พิมลเทียนงามผู้ช่วยเอรันยิกรับเอกสารรับเงินรับเบรกนะคะอยากที่เป็นไม่เยอะก็ติดกิจกรรมเป็นมาเราต้องเล็กน้อยครับก็รับเอกสารเป็นไปตัวรับเงินสองนะคะประธานและท่านผู้ใหญ่ท่านเพราะฉะนั้นความสำคัญในหน้าที่ของท่านกรรมการบริหารสมาคมคงไม่ต้องถามนะครับถามเลยนะครับ